สวัสดีค่ะทุกคนคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ๋ยเปียชัดค่ะนี่นะคะเราก็จะมาทำไนท์รูทีนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ทำคลิปมานานมากๆแล้วนะคะน่าจะปีไม่แม่เรามั้งไม่ถึงดิเกือบนั่นแหละค่ะเพราะว่าเราไม่รู้เราจะทำอะไรนะคะแล้ววันนี้เราก็เลยคิดได้ว่าเราจะมาทำไนท์รูทีนดีกว่านะคะและทุกคนก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะที่หน้าตาเราโทรมขนาดนี้นะคะเพราะว่าประมาณ30นาทีแล้วเนี่ยเราเพิ่งออกกำลังกายเสร็จนะคะแล้วตอนนี้เราก็เหนื่อยมากเราก็เลยว่าจะไปอาบน้ำก่อนนะคะโอเคค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะก็คือผมเปียกมากนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาทาสกินแคร์นะคะเราก็จะว่าเราทาอะไรบ้างนะคะตัวแรกนะคะที่เราทาเราใช้อันนี้ค่ะเราใช้อนัวหรือว่าโทนเนอร์พิจุนนะคะแล้วก็จะหยดลงไปบนสำลี2หยดนะคะพอแล้วแล้วก็ปิดฝาไว้แล้วเราก็ทานะคะค่ะต่อมาค่ะแล้วก็จะมาทา Clear Nose นะคะเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะคะทุกคนมันจะเป็น Beauty Blogger เลยอ่ะอันนี้ซองละ39บาทนะคะใน7-Elevenคือใช้ดีมากตอนแรกนะคะเราก็ใช้แล้วสิวเราลดอ่ะทุกคนแล้วเราก็เลยไปซื้อเป็นขวดมาตอนนั้นมี1แถม1แล้วตอนนี้เราใช้หมดแล้วเราก็ยังไม่ได้ไปซื้อแล้วเราก็เลยกลับมาใช้แบบซองนะคะแล้วก็ว่าจะไปซื้ออยู่ค่ะแล้วก็หยิบใส่มือนะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนแล้วก็ป้ายไปข้างหน้านะคะแล้วก็ทาค่ะโอ้ผมอันต่อไปนะคะเราก็จะใช้อันนี้นะคะเห็นไหมอ่ะมันโฟกัสไหมอ่ะไม่โฟกัสหรอทำไมอ่ะอ๋อไม่เป็นไรนะคะเราใช้ตัวนี้นะคะตอนแรกเราใช้เป็นหลอดใหญ่เว้ยแล้วมันก็หมดแล้วเราก็ไม่ได้ไปที่ที่มันขายหลอดใหญ่อะเราไปเซเว่นแล้วเซเว่นมันมีแค่หลอดเล็กเราก็เลยซื้อหลอดเล็กมานะคะก็ทาไปเลยค่ะทาคอด้วยนะค่ะใช่ค่ะทาคอด้วยต่อมานะคะเราก็จะใช้เป็นตัวนี้ค่ะทุกคนอันนี้เนี่ยมันชื่อว่าTomato Watermelon มันเป็นเจลเซรั่มนะคะก็คือมีแตงโมกับมะเขือเทศนะคะอันนี้เราโดนพี่ป้ายามานะคะแล้วก็ตู้ไปค่ะพูดภาษาอะไรเนี่ยภาษาเขาเรียกว่าภาษาอะไรเป็นภาษาบ้านเกิดนะคะและตอนนี้นะคะเราก็ทาครีมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วต่อไปนะคะเราก็จะไปนั่งเป่าผมกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็เป่าผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอผมเราแห้งแล้วต่อจากนี้เราก็ไม่น่าจะได้ทำอะไรนะคะนอกจากนั่งฟังเพลงแล้วก็ดู YouTube แป๊บนึงประมาณ 30-40 นาทีนะคะแล้วเราก็จะเข้านอนแล้วเพราะมันดึกแล้วนะคะเราต้องเข้านอนเร็วๆด้วยเพราะว่าตอนนี้เรารักษาสิวอยู่นะคะเพราะว่าสิวเราเยอะมากนะคะเราไม่อยากนอนดึกโอเคค่ะคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะถ้าทุกคนดูคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะถ้าทุกคนอยากให้เราทำคลิปอะไรเนี่ยทุกคนคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำให้ค่ะบ๊ายบาย